แต่แบจบริงๆก่อนหน้านี้พี่ไม้พูดว่าอยากจะวางเงินในจริงๆแล้วนี่คือเรารู้ว่าตัวเราเนี่ยอายุมากแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วการอยู่กับวงการการร้องเพลงมานานอย่าง20กว่าปี25ปีกับแกมมี่โกมาเนี่ยถามว่าเราเองรู้สึกว่าเอ้ยทีนี้มันเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วว่าการเดินทางเนี่ยแล้วการร้องเพลงก็เหมือนกันคือคำถามว่าเราจะยืนร้องเพลงจนแก่มันก็ไม่ได้นะเพราะว่าอย่างน้อยคือมันก็ยังมีเด็กรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาแล้วอย่างคือเราก็ต้องแพลนไว้ว่าเราจะเกษียณแล้วควรจะทําอะไรก็คือคิดว่ามันต้องวางแผนเรื่องของการดําเนินชีวิตต่อไปว่าแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่วงการเราไม่ได้อาจจะบอกว่าไม่ได้ร้องเพลงตลอดเวลาเราก็อาจจะมีกิจกรรมอื่นซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่เราชอบในเรื่องของการกลับไปอยู่ที่บ้านไปทําเกษตรไปเรียนรู้เรื่องเกษตรอาจจะทำเป็นช่องYouTube ของตัวเองมาทำเกษตรเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเชิญชวนสำหรับชาวบ้านมาทำด้วยกันอะไรนี้เป็นเกษตรที่มันมีความยั่งยืนผสมผสานอะไรเงี้ยสามารถไปสร้างเป็นอาชีพแล้วก็มีรายได้ให้อยู่แบบพอเพียงได้อะไรครับอันนี้คือเกษียณยังครับผมฮะเกษียณเลยตั้งเป้าไว้จริงๆแล้วคำว่าเกษียณจริงแล้วบอกว่าเราก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ก็ไม่รู้ทางผู้ใหญ่ยังไงไม่ว่าจะให้เกษียณฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็จะมีโอกาสไปพักผ่อนบ้างนะครับเพราะว่าก็ต้องกลับไปดูเรื่องธุรกิจตัวเราเองบ้างพี่ไม่เสียดายหรอครับกับสิ่งที่เราสร้างมาแล้วทุกวันนี้เราก็ยังขายได้อยู่ในตัวผมเสียดายครับยิ่งผมเวลาผมมานึกถึงยิ่งมาออกงานเพลงเทปมนต์นั้นเนี่ยคือมันเป็นเรื่องราวเก่าๆที่ในโปรเจกต์25ปีเนี่ยผมไปฟังเพลงนี้แต่ผมร้องตามผมบางทีผมนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเพราะความรู้สึกที่บอกว่าเราเคยร้องเพลงอยู่ด้านหน้าเวทีพบปะกับแฟนเพลงแล้วคนที่เคยดูเราตั้งแต่บางคนนี่เป็นสาวยันจนมีครอบครัวก็ยังติดตามแล้วลูกก็ตามมาดูคอนเสิร์ตก็เรียกพี่ไม้เหมือนแม่อยู่ก็เลยว่ามันคนว่าเราเองผูกพันอะแล้วถ้าเกิดเราวันหนึ่งเขาบอกว่าก็เลยคุยกับหลายๆคนพี่ๆแม่ๆหรือหลายๆท่านบอกว่าผมจะเลิกร้องเพลงแล้วเนี่ยแม่เราแม่บอกแม่บอกว่าไม่ได้ต้องอยู่แล้วพวกเราจะฟังเพลงที่ไหนจะไปดูคอนเสิร์ตบางทีมันเป็นความผูกพันเลยนั่งคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเหมือนกันมีความรู้สึกว่าใจหายเหมือนกันไหมครับนอกจากที่เราจะเลิกร้องเพลงเพราะว่างานมันน้อยลงหรือว่าเพราะว่ามีนักร้องรุ่นใหม่จริงๆแล้วนี่คือพี่จะมองว่าหนึ่งอายุเราเป็นหลักอายุเรามันก็มากขึ้นแล้วครับคือถามว่าในความรู้สึกถามว่าเราไม่ได้มองว่าอีกอย่างคือเราก็มีธุรกิจที่ต้องไปดูแลแล้วก็อีกอย่างก็คือก็ต้องไปดูลูกดูอะไรเพราะว่าลูกก็อยู่ต่างประเทศก็ยังไม่ได้กลับมาว่าจะวางแผนในอนาคตยังไงวางแผนช่วยลูกอะไรครับให้เขากลับมาบริหารเรื่องธุรกิจต่อจากพ่ออะไรเงี้ยครับตอนนี้เขาเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วครับแต่ว่าก็ยังทำงานคือจริงๆแล้วเขาก็ทำงานอยู่ทั้งสองคนตอนนี้คือคนโตคนที่สองก็ความต้องการของจริงเขาคนโตเนี่ยเขาสอบ PR ขอเป็นคนแคนาเดียนนะครับซึ่งเป็นประชาชนที่นั่นแล้วก็เขาบอกว่าก็คงจะรอผลตอนนี้รัฐบาลตอบรับแล้วเขาก็ส่งเอกสารไปหมดแล้วก็รอตอบรับถ้าได้ปุ๊บก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็ได้ทราบข่าวแล้วเขาก็จะหาโอกาสกลับมาวางแผนมาดูอะไรช่วยพ่อนิดนึงแล้วก็หลังจากเขาก็กลับไปใหม่เพื่อไปอยู่รออีก2ปีเพื่อที่จะได้เป็นแคนาเดียนซิติเซนอะไรเงี้ยของเขาที่เขาบอกนะครับแล้วก็คือก็อาจจะถือสัญชาติที่นั่นด้วยนะครับแล้วคนที่2ก็กำลังจะสอบ PR เหมือนกันคือเขาวางไว้ว่าในอนาคตเขาก็อยากในเมื่อไปเรียนแล้วพ่อบอกว่าเราก็อยากจะได้โอกาสนั้นคืออยู่มาเป็น10ปีแล้วครับตั้งแต่เรียนไฮสคูลครับจริงจริงเราเหงาไหมครับเพราะลูกถ้าไปกินการ์ดอยู่ที่นั่นแล้วเหงาไหมผมชินแล้วอะตอนแรกผมก็เหงาคิดถึงจริงผมเป็นคนที่ห่วงลูกเพราะว่าเป็นลูกผู้หญิงด้วยนะครับก็เขาไปตั้งแต่ไฮสคูลคือไปนั้นคือผมส่งไปนี่สองคนพี่น้องนี่ถามว่าโดยไม่รู้ภาษาคือเรียนแบบเรียนภาษาแบบอินโนเอเน่ครับไปแล้วก็ให้ไปต่อสู้ชีวิตเองไปอยู่กับโฮสต์ครับแยกมันเลยสองพี่น้องเดินทางสองคนแล้วก็ไปกับสายการบินฝากกับสายการบินไปแล้วก็ไปถึงแคนาดาก็แยกกันอยู่ไปอยู่กับคนละหลังเลยให้เขาไปใช้ชีวิตนึงตอนนั้นก็คือยังมันเรื่องของการสื่อสารมันก็ยังไม่ได้ไฮเทคเนาะมันก็โทรกันทางสกายอะไรเงี้ยก็เห็นหน้าบ้างได้คุยกับลูกบ้างแต่ว่าถามว่าแต่ว่าช่วงที่ไปใหม่ร้องไห้ทุกวันลูกสาวพี่ไม่อยากให้ลูกกลับ
จริงๆแล้วลึกๆก็อยากให้ลูกกลับมาช่วยดูนี่แหละครับธุรกิจให้แต่ว่าแต่ถามว่าถ้าเขาได้เขาบอกว่าจริงๆเขาก็อยากจะได้ก่อนเพราะถ้าเกิดได้เนี่ยเราสามารถอยู่ได้ทั้งไทยแล้วก็แคนาดาได้เขาบอกว่าถ้าปีนึงกลับมาอยู่ที่เมืองไทยสัก6เดือนกลับไปอยู่ที่แคนาดา6เดือนเนี่ยแต่ว่าก็สามารถที่จะดูงานกับพ่อได้ก็แล้วแต่เป็นความต้องการเขาก็ให้เขาคิดให้เขาวางแผนที่เราตั้งใจเกษียณเพราะว่าธุรกิจเรามันเยอะเราไม่มีเวลาธุรกิจธุรกิจส่วนหนึ่งแล้วก็ผมอย่างที่บอกคือพี่ชอบเรื่องงานเกษตรนะครับพี่ก็อยากไปพัฒนาเรื่องการเกษตรของพี่แล้วก็คือคิดเรื่องของการทำนี่แหละฮะอยู่บ้านปลายชีวิตอะคือมันเราอยู่คนอุดรนะคนอีสานแล้วก็เราไปมีที่นามีไร่อยู่ท่านแล้วเราก็อยากกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็ยังได้กลับไปสร้างอีกแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่าถ้ายังผู้ใหญ่ยังให้โอกาสที่อยากจะให้ทำงานก็พร้อมอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนการร้องเพลงไปแล้วนะครับขึ้นรถไปแล้วลงสนามลงปุ๋ยลงดินแล้วนะพูนดินแล้วพี่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือไปปลูกสร้างอะไรไปเยอะทำปลูกทำไร่นาส่วนผสมไปเยอะครับก็หลายคนเลยมองว่าธุรกิจมันน่าจะได้รายได้ดีกว่าการเป็นนักร้องก็จริงๆแล้วมันก็ควบคู่กันไปได้นะครับจริงๆแล้วผมมองว่าแต่ถามว่าแน่นอนว่าเราอายุมากแล้วงานการแสดงมันอาจจะไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือนักร้องนะฮะเด็กๆยุคใหม่ก็เยอะฉะนั้นมันแล้วปัจจุบันยิ่งมาเจอโควิดนะครับทำให้รู้ว่าตั้งแต่ยกเลิกการแสดงมาเนี่ยมันก็เลยถึงว่ามันบางครั้งเราก็ถึงเวลาหน้าบางทีมันจะไปยืนอยู่บนเวทีตลอดเวลาไม่ได้หรอกเพราะว่าอายุมากแล้วบางทีร้องเพลงมากๆเนี่ยเมื่อก่อนเคยร้องเพลงที่ยืนอยู่บน2ชั่วโมงบนเวทีร้องเป็น20 30เพลงก็ไม่เหนื่อยนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกบางเพลงที่มันตั้งแต่ออกอัลบั้มชุดแรกๆก็ต้องลดคีย์แล้วอ่ะหรือมันรู้ว่ามันร้องไปมันก็คือเข้าใจว่าอายุคนเราเสียใจไหมครับก็คิดถึงนะครับก็คิดถึงจะบอกอะไรอย่างเป็นทางการไหมหรือว่าก็ยังครับแต่ว่าต้องปรึกษาทางผู้ใหญ่ก่อนว่าอาจจะมีรับนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับงานเยอะอย่างเงี้ยครับมีวิ่งน้องขนาดไหนโอ้ยังอยู่ครับยังสัญญาอยู่กับแกมมี่อยู่ครับเหมือนเดิมครับนะครับสับใหญ่นี่เราเคยเข้าไปคุยหรือยังคะยังไม่ได้คุยเพียงแต่เกินๆครับเปิดๆไว้ครับก็เกินๆกับทางคุณฟ้าใหม่ครับบอกว่าคุณฟ้าใหม่ครับผมพี่ไม้ก็อายุมากแล้วนะพี่ไม้ไม่แต่อาจจะไม่ได้ร้องเพลงให้เหมือนเมื่อก่อนไม่มีมันเมื่อก่อนมันเป็นขายทางซีดีคาสิตเนาะแต่ปัจจุบันมันเป็นเรื่องของวิวแต่ถามว่าอาจจะไม่ได้ทำยอดวิวให้เยอะๆเหมือนเด็กซึ่งเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยบอกมันก็เลยบอกแต่ทางคุณพ่อแม่บอกพี่ผมไม่ได้คิดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าพี่อยู่แล้วก็มีอะไรแล้วก็ทำงานมาจอยกันได้อะไรเงี้ยครับก็ดีใจที่ทางคุณพ่อใหม่ก็ให้โอกาสเราเองก็จะบอกว่าเราตั้งแต่อยู่บ้านหลังนั้นมาตั้งแต่แรกจนปัจจุบันก็ยังมีความรักความอบอุ่นแล้วก็ความผูกพันอยู่กับแกรมมี่มาโดยตลอดเลยทำให้เราทิ้งขาดไม่ได้ก็มันเป็นความผูกพันอย่างที่บอกครับมันก็แฟนเพลงอะฮะก็มันอาจจะมีใจหายบ้างเวลาถ้าเกิดว่าเราห่างหายกันไปนานๆทุกคนบางทีโทรหากันคิดถึงกันก็โทรไปบางทีมีบางท่านอย่างมีแม่คนหนึ่งเนี่ยซึ่งดูตั้งแต่โอ้โหอัลบั้มชุดแรกเลยคือแม่ชื่นเนี่ยเป็นคนจังหวัดชลบุรีติดตามแล้วแบบบางครั้งอายุ80กว่าปีแล้วตอนนี้ขับรถจากชลบุรีไปหาพี่ที่ดอนไปเยี่ยมแล้วก็ขนอาหารแห้งขนน้ำดื่มขนอะไรไปฝากในช่วงที่โควิดแล้วปัจจุบันก็ยังไปอยู่ขับรถไปสองคนขับรถเก่งมากก็ต้องยกนี่คือความผูกพันที่มีต่อผมนะครับต่อพี่ใหม่ก็เลยบอกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าน่ารักมากสำหรับคุณแม่ตอนนี้พี่ใหม่เริ่มสายร้องเพลงไหมครับพี่ก็มีอยู่ครับตอนนี้ก็มีคอนเสิร์ตของ25ปีกับมิโกนะครับก็ถือว่าไปให้ทำงานร่วมกับแกมิโกอยู่แล้วก็ให้เกียรติกับทางผู้ใหญ่แล้วก็มันก็ว่าให้ความเคารพกับทางบริษัทเราด้วยซึ่งที่เราทำงานมานะครับเราก็ถึงที่บอกทิ้งกันไม่ได้นะครับก็แต่บางครั้งก็ต้องกลับเพราะช่วงนี้ก็ถ่ายละครพอถ่ายละครเสร็จก็กลับไปที่อุดรเหมือนเดิมขึ้นลงตลอดส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะอยู่ที่อุดรอยู่ที่นาก็เพราะช่วงนี้มันหลังจากทำนาเสร็จเราก็ไปดูเรื่องของระบบเรื่องของการเกษตรเนาะเพราะเดี๋ยวสักหน่อยพอข้าวเริ่มออกรวงก็ต้องเตรียมวางแผนเกี่ยวข้าวนะครับก็ไปให้แนะนำสั่งงานให้กับน้องๆที่ว่าจะต้องทำอะไรว่าวันนี้อะไรเงี้ยบางทีมันมีหญ้ารกตรงไหนก็ต้องไปตรวจดูว่าต้องช่วยกันตัดหญ้าเลยครับหลายคนก็เลยแซวเรื่องแบบรวยร้อยล้านจากงานปลาโอ้ย ก็ถ้าเป็นจริงก็ศึกษาถูก
ใกล้ถึงแล้วนะโอ้ก็ทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆครับนะฮะก็มันได้ขนาดไหนครับเพราะว่าหลายคนมองว่าเราเป็นอันดับหนึ่งโอ้จริงการปลาร้าเลยจริงๆก็ผมก็จริงๆแล้วทำน้ำปลาร้ามาก็กว่าจะมาถึงวันนี้ก็ประมาณเกือบ20ปีจริงๆครับตั้งแต่พัฒนาแรกๆทำลองผิดลองถูกมาจนเป็นที่ยอมรับสำหรับพี่น้องแล้วก็ต้องขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ให้การอุดหนุนนะครับเรื่องสินค้าของผมเพราะว่าแต่ว่าเราก็วางแผนว่าในอนาคตต่อไปเราก็จะมีโปรดักต์ดึงเงินตามมานะครับซึ่งเดี๋ยวล่าสุดก็จะมีผมทำเป็นผงยำขนมจีนสำเร็จนะครับก็คงจะมาประมาณสักต้นตุลาเนี่ยครับที่จะวางแผนนะครับให้ก็คือทางอมพลฟู้ดเป็นคนจัดจำหน่ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นสิ้นปีก็อาจจะมีอีกโปรดักต์ที่ตามมานะครับเป็นคิดว่าคือมันเรามาทางสายเรื่องของอาหารเนาะผมชอบมาทางอาหารแล้วผมก็ชอบชิมอาหารผมก็ชอบทำอาหารเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะทำเรื่องของธุรกิจเรื่องของอาหารนะครับซึ่งเป็นอาหารที่มันเข้ากับตัวผมอะไรเงี้ยครับเราจะครองตลาดอาหารอีสานเลยป่ะฮะไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่าขอให้เราคือมันอย่างที่บอกคือพอเราเกษียณไปแล้วเนี่ยมันต้องมีอาชีพที่รองรับเราในอนาคตครับนอกเหนือจากอาชีพที่รักคือเกษตรแล้วเนี่ยมันพอดีเราทำตัวนี้มาแล้วมันก็ทำคู่กันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทำคือผมว่าผมก็วางแผนว่าในอนาคตคือถ้าไปทำเกษตรผมก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็เหมือนว่าเราไปช่วยพี่น้องเกษตรกรมาทำเกษตรแบบทำยังไงเพื่อสร้างรายได้ให้มันยั่งยืนก็คือเอาวัตถุดิบผลผลิตทางการเกษตรมาพัฒนามาแปรรูปให้มันสร้างมูลค่าเพิ่มได้แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็มันก็จะช่วยกับสังคมช่วยชุมชนได้ด้วยนะครับจริงพี่ไม้เหนื่อยไหมครับเพราะวงการน้ำปลาเกิดใหม่คู่แข่งเยอะเยอะครับเยอะมากนะฮะก็จริงๆถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับสินค้าอะไรก็ตามแต่พอสินค้ามันเริ่มดังเนี่ยมันโคตรก็มีคนทำตามนะครับมันก็เพลงไงไหมฮะเพลงพอมันดังพอเพลงมันดังเลยนะคนก็เริ่มทำเพลงมานะฮะเพลงทีนี้พอเหมือนกับพอเพลงไหนดังสมัยก่อนใช่ไหมพอเพลงเริ่มดังปุ๊บก็มีคนทำเทปผีซีดีเถื่อนปลอมมากันเยอะตามมาเหมือนกันหมดฉะนั้นอันนี้มันเข้าใจต้องทำใจครับนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยๆคือว่าเราทำน้ำปลามาเนี่ยมีคนทำตามเยอะเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่ผมดีใจคือเขาเรียกว่าอะไรการตลาดมันโตเพราะว่าแล้วคนให้ความสนใจกับน้ำปลามากขึ้นแล้วก็ผมตั้งใจทำน้ำปลาเพราะว่าผมต้องการอยากให้คนในสังคมเมืองได้ยอมรับว่าน้ำปลาร้าเราก็สามารถที่จะมาแปรรูปทำให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยในการบริโภคได้นะฮะก็เลยพัฒนามาแล้วก็มีคนมาทำเยอะฉะนั้นแล้วว่าคนบริโภคปลาร้าเยอะแล้วดีใจไปด้วยครับก็มีส่งออกนะครับก็มีส่งออกแล้วครับช่วงโควิดผลกระทบไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับก็มีนิดหน่อยไม่ได้เยอะครับแต่ว่าคืออย่างที่บอกคือช่วงโควิดก็คือคนก็อยู่บ้านคนก็ซื้อไว้สลับทำอาหารไว้ที่บ้านไม่ได้ออกไปที่ไหนครับก็ถือว่าช่วงนั้นก็พอมีอะไรขึ้นมาได้ดีขึ้นมาหน่อยครับพี่ไม่บอกแต่ปีนึงมันได้ประมาณเท่าไหร่ตัวเลขคร่าวๆโอ้ก็อันนี้ต้องถามอมพลฟู้ดแล้วผมยังไม่แน่ใจที่เขาโอนให้เราเหรอครับมันได้ตัวเลขประมาณเดี๋ยวเขียนไม่ถูกครับเดี๋ยวผมต้องรอไปถามผู้บริหารผมก่อนเพราะยังไม่ได้รับตังค์เลยครับเขาบริษัทเขาเก็บไว้ให้อยู่นะครับก็เลยคิดว่าเรามาพัฒนาตัวนี้แหละเพราะว่ามันถนัดเรื่องอาหารอีสานนะครับ